ครับพี่น้องผมสิเปลี่ยนตัวนี้ผมเปลี่ยนเอาโซ่ตัดออกครับผมเดี๋ยวโซ่ผ้าใส่เพราะว่าผมสิไปผ้าใหม่ให้มันเรียวหน่อยไม่งวดก้อนเดี๋ยวผมเฮ็ดคลิปไว้นะครับเฮ็ดข้างค่าไว้นะพี่น้องไม่แบบขนุนนะครับตอนน้องสิคันเอาถอดบาร์มันเอาสิกะให้เฮาซ้อลงบาร์พี่น้องมันสิมีขี้เรืออยู่ด้านในครับให้หาไอใบเลื่อยตะลิกก็ได้ครับที่ว่ามันหักแล้วก็ได้ครับเอาเหยื่อเป็นรูนะครับเหยื่อกระแท่งจึ๊งๆๆๆทีนะครับนี่ครับเอาสองฟังเลยครับสังเกตว่ามันที่มีเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ฮะมันจะมีขี้เลื่อยเข้าไปอุดด้านในครับนี่เห็นบ่นี่ครับให้ออกเลยเพื่อโซ่มันจะได้ไหลมันสิเลียนสะดวกแล้วก็น้ํามันหลอดโซ่มันจะได้เข้าไปรูนี้แล้วมันจะได้ไหลสะดวกนะครับประมาณนั้นหมดให้นิดหน่อยครับนี่ครับเต็มเลยไปลุยเลยนี่ครับคือไม้ขนุนไม้ขนุนมี่ครับหรือว่าไม้บักมี่ครับคนอีสานเขาเรียกไม้บักมี่บทก้อนผมพายไปแล้วบทก้อนผมไอ้ผมร้องกำลังระวังเลยเครื่องสองตัวให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าผมยังไม่ทันได้พายแล้วอันนี้ผมจะพายให้แล้วบรรทุกของเลยครับเพื่อที่จะไปเก็บครับเอาไปโดนอะไรมันสิโดนครับผมครับมาลุยกันเลยไม่มีแกนเลยโอ้ยน้อยพ่อเนาะไม่มีแกนเลยพี่น้องนี่สิล่ะเปิดปีออกบางพ่อเนาะครับเนาะชึบนี่ครับผมก็สิเฮ็ดแบบเก่าครับว่าผมเห็นว่ามันใหม่มันสั่นนะผมสิบ่ตีเสร็จนะพี่น้องผมสิกาวเลยครับผมเดี๋ยวความหนาประมาณจากนิ้วครึ่งครับประมาณนี้นะครับผมผมจะพาหมูเลยครับเหลืองหุ่ยเลยสวยงามมากเลย
100ย่าครับเมื่อกี้ผมเลยมันบ่เข่านะครับมันโค้งมันเบิดมันเลยเป็นเปิ้นข้องมันเป็นบิดๆทั้งไตครับมันเลยแท่งถูกไหมพี่น้องอ่ะลองลองไหมครับผมมาที่นี่สวยไหมสวยไหมโอ้สวยจริงๆเลยมาอีกแผ่นหนึ่งเนาะแผ่นเดียวกับพ่อไม่มันดิ่นมันเลยประมวลพี่น้องทั้งหมด3แผ่นครับ1แผ่น2แผ่น2แผ่นครับงามบ่พี่น้อง3แผ่นWe'll be right back.
ยจริงๆเลยสวยไหมครับไอ้ขนุนมักจะงามเลยงามป่ะพี่น้องสวยสวยดีครับผมเดี๋ยวอีกแผ่นนึงครับเดี๋ยวเอาเกือบ2นิ้วเลยพี่น้องความหนานะมาแผ่นเดียวผมมีแกนในตัวนี้ครับแกนข้างเดียวงานเขาแล้วพี่น้องครับพี่นี่ผมสงสัยว่าเฉลยผมโดนตะปูนะครับ
โอ้ต้นบักมี่มันต้นบักมี่อยู่กับบ้านคนนะครับเขาติดตีตะปูไว้นะพี่น้องเนี่ยท่อนี้ผมไม่เลยหรอกครับผมเสียวนี่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 พอแล้วพอแล้วนี่ตะปูคนบ่นี่นี่ครับตะปูสามตัวนี้โอ้ยมันเบื่อระบอกเฉียวด้วยผมมาว่าแล้วมันผมพาใหม่ข้อข้องสุดท้ายมันตบติดปีกมันเป็นจะเซ่แม่โซมันสะบัดนะพี่น้องมันเลยหนาไต่มาเบิ่งผมจะใส่เบิ่งครับมันโดนตะปูมันเลยโซมันก็เลยบกคุ้มมันนี่มันเลยบิดครับนี่บิดนี่ครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่เห็นบ่ครับฟังนี้มันสีพอดีฟังนี้มันเส้นหนาครับมันสีบิดครับเสียหายมืดเลยเนาะครับได้ยี่ตัวละเบิ่งก่อนตัวนี้ตัวนี้งามดีเลยเนาะพี่น้องเนาะเร่ง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 สวยดีสวยดีครับเฮ้ยเฮ้ยขี้ฉี่เนาะพี่น้องเนาะครับไม่ได้ที่สินครับผมกล่าวเลยด้วยความมันง่ายของเราครับตัวหนึ่งงามบ่สามตัวตัวที่สี่ตัวนี้มันอยากเป็นใสเนาะนี่ครับเป็นใสเนาะตัวที่สี่ครับใสกับงามกันงามแบบใสๆละนี่ก็ตัวที่หาครับเราเล่งมึงเล่งมึงตรงบ่บิดหน่อยนึงเนาะนิดเดียวเนาะตัวที่หกหกอันทั้งหมด7อันครับนี่ตัวที่7ครับตัวนี้บ่ยังหนาเลยครับ9เนาะได้7อันครับ7แผ่นว่าผมพาไปครับเพื่อนมีประโยชน์นะกับท่านผมมีโครงการว่าที่เพชรแนวไหนครับเพชรใหม่งามเลยพาไปไม้ขนุนครับขนุนมีครับมาที่เหลือผมก็สิเอาไปเผาทานซะไปที่นี่เพราะว่ามันบ่ได้ดอกเสียวตะปูเนาะส่วนในส่วนตัวนี้มันก็ผมเดี๋ยวเลยตัดแล้วครับมันเสียแล้วครับตับนี่มันเสียแล้วตัวนี้มันกระสันน้ำครับมันบ่งามตัวนั้นก็มีตะปูโอเคโอเคนี่นะพี่น้องมื้อนี้ครับสำหรับพามื้อนี้นะมื้อนี้เอาเจ้าฮาเวสมันลุยตัวเดียวครับชายเดียวเลยเดี๋ยวใส่มันอยู่มื้อก่อนพี่น้องว่าเครื่องกันใหม่อยู่ใส่อีเป้อีสักพักก่อนครับเดี๋ยวผมสิมาจูนอีแจงขบูชนึงครับนั่งต้องมีแห้งก่อนละออวะสวยสวยเห็ดพินสีเนาะพี่น้องเนาะเห็ดพินเนาะครับงามดีเนาะครับไทยพี่น้องเบิ้งเพื่อนๆเล่นไปสลับพี่น้องไงครับผมก็เป็นงานกิจวัตรประจำวันของผมครับผมก็จะมีผ้าใหม่แน่ผ้าใหม่กับผ้าใหม่อย่างที่หลายพี่น้องผ้าใหม่คลอกเลยไว้ค้าตู้ค้าเตียงครับเวลาว่างๆแล้วก็จะมีเผาทานตัดไม้เผาทานครับผมแต่มีแค่นี้นะชีวิตประจำวันผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็มีพี่น้องบางคนเพิ่นบอกกับเพิ่นถามว่าไอ้บาเลยหน่อยนะครับเลยหน่อยนี่ใช้บายาวได้ไหมนะผมบริหารไม่ใส่บายาวนะครับเพราะว่าผู้ว่าก้นไม้เขากำหนดแค่ความยาวบาประเกิน12นิ้วนะครับบาเลยนะบาเลยหน่อยนะแล้วก็กำลังเครื่องก็ไม่เกิน1-2แรงม้านะครับผมคันเขาไอ้ใส่บายาวเขาก็ต้องคาเทดีทาเทดีนะให้ไปขออนุญาตทั้งกรมใหม่ก่อนครับเพราะว่าเวลาเขามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยเราจะได้ไม่ซวยครับ นะครับพี่น้องคันผู้ใดว่าอยากมีปัญหากับใส่บาที่สองนะครับดีที่สุดครับผมแต่ว่าก็ยังมีคนหลักหลอบใส่อยู่เด้ยินหลายอยู่ครับใส่บา18ใส่บา22อย่างสี่จังสี่นะครับก็มีหลายครับนะครับเอาคลิปนี้เอาแค่นี้น้องพี่น้องนอกจากผมซื้อว่าเก็บที่เงานะครับผมก็ถ่ายเป็นมวลเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวไปเจอกันไปคลิปหน้านะพี่น้องผมมีอย่างปกติเฮ็ดคลิปไปเบิ่งครับครับก็ไปเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมดีเสมอมาด้วยครับเด้อครับผมสวัสดีครับ รอบเดียวหมดเลยOh, yeah.